ศกิจชาวบ้านเขาบอกว่ากลางจังเลยเข้าใจผิดชาวบ้านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มากลางมาด่าไม่ฟังอีล้าค่ายอีลมอะไรเลยเท่านั้นยังไม่พอถือมีดมาขู่กันด้วยพอตรวจสอบพฤติกรรมเขาบอกว่าชอบกลางในสำนักงานอยู่แล้วพฤติกรรมซ้ำๆซากๆอยากให้ต้นสังกัดช่วยตรวจสอบหน่อยดูคลิปนี้หน่อยครับมานี่ก่อนมึงอย่างไรมานี่ข้างไหนมึงมีสิทธิ์อย่างเมื่อไหร่กูข้างไหนรถตู้ข้างไหนโอ้ยกูไม่ห่วงด้วยรถตู้อยู่ไหนอยู่ที่สำนักงานมึงบอกไอ้กูด้วยรถตู้ข้างไหนเร็วอุ้ยแต่พฤติกรรมดูน่ากลัวเหมือนกันมันน่ากลัวแต่คือบางคนเขาบุคลิกแบบเนี้ยเสียงดังเสียงดังพูดไม่เพราะขึ้นมึงขึ้นกูอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีหลากหลายแต่ว่าพอท่านเป็นข้าราชการอยู่ในเครื่องแบบเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติงี้กับประชาชนมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นายสมหมายอายุ39ปีผู้เสียหายนะครับเอาคลิปนี้มาร้องนักข่าวหลังจากไปติดต่อราชการที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับแต่ว่าเจอเจ้าที่เทศกิจนายเนี่ยเดินมาชี้หน้าขึ้นมึงขึ้นกูเรียกให้ออกไปคุยกันข้างนอกแล้วมันมีคำหยาบคายหลายคำเพราะเจ้าที่เทศกิจเข้าใจผิดว่าพี่สมหมายเนี่ยเป็นรถกู้ภัยที่ขับรถเปิดไซเรนเสียงดังเข้ามาแต่หลังจากถูกเจ้าที่ในห้องเชิญให้ออกไปข้างนอกเพราะเป็นสถานที่ราชการผู้ชายคนนี้ก็หายไปสักพักแล้วไปถอดเครื่องแบบออกเหลือแค่เสื้อยืดขับรถกลับมาอีกทีจอดด้านหน้าอาคารแล้วถือมีดมายืนชี้หน้าขู่พี่สมหมายฮะจนผู้ชายเสื้อเหลืองอีกคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่สำนักงานเนี่ยต้องมาช่วยห้ามปรามเหตุการณ์และก็มีชาวบ้านถ่ายคลิปบางช่วงเอาไว้ได้ไปดูกันครับไอ้หนุ่มีนี่ได้หน้าหุ่นีปาดีไม่เท่าตัวทำชั่ว100%บอกมันบอกมันถ่ายคลิปยาวๆนะฮะนอกจากนี้ยังไม่หมด มีอีกคลิปเป็นช่วงที่เทศกิจรายเดิมเดินเข้ามาแล้วตะโกนด่าทอตัดพ้อเมียตัวเองถึงในสำนักงานแล้วแต่ละอย่างที่บ่นออกมาเนี่ยปัญหาครอบครัวตัวเองทั้งนั้นเลยเพื่อนร่วมงานก็ถ่ายคลิปเอาไว้บอกโอ้โหมันเสียงดังมากเลยอ่ะแล้วเรื่องส่วนตัวมีบางช่วงบางตอนที่ท้าทายให้เมียตัวเองไปฟ้องนายได้เลยแล้วบอกว่าตัวเองไม่แคร์หรอกเดี๋ยวจะไปลาออกอยู่แล้วน่ะยืนเถียงกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเสียงดังมากแล้วลักษณะเหมือนปี่เข้ามาด้วยเนาะใช่ครับไปดูคลิปกันครับกูแล้วขาดแล้วกูจะกินเมียกูกูกินแล้วหมดแล้วหมดเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจว่าแกน่าจะเครียดอ่ะร้องไห้ด้วยนะแต่ทำงี้ไม่ได้อ่ะครับผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายสมหมายผู้เสียหายนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายโมงวันที่19กรกฎาคมผมก็ไปทำธุระในสถานที่ราชการนี่แหละไปกับภรรยาด้วยปกติก็มากันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะผมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนตอนมาถึงภรรยาจะเข้าห้องน้ำผมก็พาไปเพราะเคยทำงานที่นี่รู้ว่าห้องน้ำเป็นทางไหนทีนี้ระหว่างรอก็แวะทักทายเพื่อนที่เคยทำงานห้องเดียวกันจู่ๆเทศกิจคนนี้เดินเข้ามาแล้วชี้หน้าด่าหยาบคายใส่เลยแล้วกวักมือเรียกบอกไปเคียงกันข้างนอกทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าพี่แกไปโมโหอะไรมาฮะและถึงได้มารู้ทีหลังว่าเทศกิจคนนั้นเขาเข้าใจว่าผมเป็นกู้ภัยคนที่เปิดไซเรนเสียงดังเข้าไปในสนามมิ่งเมืองเรื่องแค่นี้เองผมก็เลยต้องรีบอธิบายเขาว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมคนละหน่วยงานกันด้วยแต่อธิบายเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาเสียงสูงเหมือนเขาโมโหใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปขับรถมาจอดหาเรื่องที่หน้าสำนักงานแล้วถือมีดพระมาขู่ด้วยภาพขวามือคือไปถอดเครื่องแบบออกมาฮะแล้วก็โวยวาย
พี่สมหมายบอกอยากฝากถึงผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมเทศกิจคนนี้หน่อยพิจารณาหน่อยว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเท่าที่ทราบเพื่อนๆในที่ทำงานเอือมละอากันหมดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่สมหมายบอกตอนนี้ไปแจ้งความฐานหมิ่นประมาทเอาไว้และก็ด่าทอกันในที่สาธารณะให้เกิดความอับอายนักข่าวเราตรวจสอบต่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครตกลงราชการหรือยังไงเนี่ยนะฮะพี่แกชื่อนายอาวุธขอสงวนนามสกุลก็แล้วกันเป็นพนักงานเทศกิจอัตราจ้างครับเป็นอัตราจ้างอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งปฏิบัติงานมาได้แค่1ปีแล้วเมียเนี่ยเป็นข้าราชการทำงานที่เดียวกันโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวจะยุ่งยากอะสิมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาพี่แกมีปัญหาครอบครัวแกก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหวุ่นวายแล้วนี่มันสถานที่ทำงานอะใช่คือเมียก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะทำงานที่นี่ด้วยแล้วเพื่อนๆร่วมงานบอกว่านายอาวุธเนี่ยมักจะมีปากเสียงกับเมียอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะแกอารมณ์ร้อนโอ้โหแล้วคุณคิดดูอ่ะสภาพบรรยากาศในที่ทำงานจะเป็นยังไงใช่ตึงเครียดนะแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆต้นสังกัดเคยคาดทั่วทันมาแล้วรอบหนึ่งเพราะพฤติกรรมไม่ดีหลายครั้งและนี่คือครั้งล่าสุดที่มีคลิปยืนยันพฤติกรรมด้วยก็ต้องรอดูว่าต้นสังกัดจะลงดาบอย่างไรนะครับโอ้โหแบบนี้ต้องลงดาบแล้วล่ะเผื่อเมียจะซวยไปด้วยนะคะใช่ฮะนะเล่นทำงานที่เดียวกันแบบนี้นะคะแล้วให้บริการพี่น้องประชาชนน่ะคนเขาเข้าไปที่สำนักงานเขาจะตกใจขนาดไหนนะคะ